6ปีปฏิรูปยุติธรรมหรืองานตำรวจวนลูปการปฏิรูปขบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะการปฏิรูปตำรวจนั้นถือเป็นวาระเร่งด่วนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ความสำคัญมาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.และนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2557โดยใน1เป็น1ในวาทกรรมที่นายกมักจะชอบหยิบยกขึ้นมาพูดถึงที่สาธารณะบ่อยครั้งเมื่อวันที่25มีนา2559กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่าแผนปฏิรูปทุกกิจกรรมต้องเอาระยะที่1มาทำก่อนอะไรที่ทำไม่ได้ติดไว้ก่อนทำที่ทำได้ก่อนเลยทันทีเรียกว่าปฏิรูปทันทีที่มีปัญหากันขณะนี้คือเรื่องตำรวจต่างๆที่ทันทีบ้างอะไรทำต่อต้องทำต่อวันนี้ต้องให้สามารถดำเนินคดีจับกุมได้ให้เหลือตำรวจน้ำดีอยู่เพื่อจะได้ไม่ให้มีสิ่งไม่ดีในองค์กรมีทุกองค์กรข้าราชการดีบ้างไม่ดีบ้างพยายามทำแต่ต้องเห็นใจเพราะมีจำนวนมากถ้าเราไปรื้อเร็วทีเดียวอาจเดินไม่ได้อีกเมื่อวันที่12มิถุนา2561ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์นายกก็ยังกล่าวต่อสื่อมวลชนถึงวาระปฏิรูปตำรวจว่าได้สั่งการได้ที่ประชุมถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจ1ปีที่ผ่านมาทำในสิ่งที่ทำได้ก่อนส่วนเรื่องการแต่งตั้งขอให้เกิดความชัดเจนต้องไม่มีการทุจริตเรียกร้องเงินเรียกทองมันมีวิธีการอยู่ตรงนี้ทหารเขาทำได้ตำรวจก็ต้องทำได้ฉะนั้นมันต้องมีทั้ง2 อย่างคือจริงบ้างไม่จริงบ้างบางอย่างก็ไม่บอกกันบางอย่างก็อ้างกันฉะนั้นจะทำอย่างไรต้องมอบหมายไปการแต่งตั้งต้องเป็นธรรมซึ่งมีสัดส่วนของมันอยู่ทั้งเรื่องอาวุโสและความเหมาะสมซึ่งต้องมีพาร์ทแท็กขึ้นมาด้วยหากเอาความอาวุโสอย่างเดียวบางทีมันไม่ได้ทหารก็เหมือนกันบางทีเราอาวุโสอย่างเดียวมันก็อาจไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ไว้พร้อมกันไม่เช่นนั้นความอาวุโสที่เท่ากันเมื่อขึ้นมาแล้วเกษียณพร้อมกันหมดไม่เกิดความต่อเนื่องจึงต้องดูสัดส่วนตรงนี้ให้เหมาะสมพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เพียงแต่พูดเท่านั้นเพราะในแง่ของการปฏิบัติก็ได้ลงมือใช้อำนาจพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึง4ครั้งครั้งที่1ประกาศคสช. 88/2557 แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกตช.ด้วยการเพิ่มปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าไปเป็นกรรมการการแก้ไขให้ผบ.ตร.เป็นผู้เสนอแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ต่อกตช.แทนนายกรัฐมนตรีครั้งที่2คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่21/2559ให้อำนาจผบ.ตร.เป็นคนสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับบัญชาการถึงกับผู้กำกับโดยผบ.ตร.สามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งเองได้ครั้งที่3ครั้งคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่7/2559ให้ยกเลิกตำแหน่งพนักงานสอบสวนและให้ยกเลิกเงินตำแหน่งพนักงานสอบสวนโดยให้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งเฉพาะครั้งที่4ประกาศคสช.ที่111/2557การแก้ไขเพิ่มพรบ.ตำรวจแห่งชาติประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดระบบการบริหารให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชนโดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วมอย่างไรก็ตามการใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษในเวลานั้นไม่ได้รับการสนับสนุนในเชิงวิชาการเท่าไหร่นักเพราะถูกวิจารณ์ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดโดยเฉพาะการให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเข้ามาเป็นกรรมการกตช.หรือการลดบทบาทบางส่วนของท้องถิ่นแต่กระนั้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ก็ยังคงเดินหน้าปฏิรูปตำรวจต่อไปโดยเป็นการวางโครงสร้างระยะยาวผ่านขบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นที่มาของการถูกโจมตีว่าเป็นการปฏิรูปที่ไม่ได้มีการปฏิรูปพลเอกประยุทธ์และคสช.ได้ดำเนินการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.พร้อมกับให้มีคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจที่มีนายธีรยุทธ
หล่อเลิศรัฐเป็นประธานชุดนี้โดยมีคณะกรรมการ17คนซึ่งถือเป็นชุดแรก12พฤษภาคม2558โดยมีข้อสรุปที่น่าสนใจคือการปฏิรูปความเป็นอิสระของตำรวจ1การปรับปรุงองค์กรประกอบและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารงานบุคคลของตำรวจคือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.โดยทำให้กตร.เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของตำรวจที่มีความเป็นอิสระจากการถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอำนาจมีเอกภาพตลอดจนเป็นองค์กรในการรักษากฎกติกาต่างๆในการบริหารบุคคลระบบคุณธรรม2การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่กำกับนโยบายกิจการตำรวจคือคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกตช.เพื่อให้กตช.เป็นองค์กรในการกำหนดนโยบายในการบริหารการกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพสามารถนำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม3การทำให้การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.เป็นไปโดยปราศจากการครอบงำจากผู้มีอำนาจทางการเมืองหรืออิทธิพลจากภายนอกและภายในและต้องสร้างความเชื่อมั่นในตำแหน่งให้กับผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อสามารถใช้ดุลยพินิจและอำนาจของตนได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อองค์กรและประชาชนอีกทั้งตัวของผู้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.จะต้องเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะเป็นการสร้างความสง่างามในการดำรงตำแหน่งและสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชาต่อมาเข้าสู่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญภายใต้การนำของมีชัยฤทธิพันธ์ได้บัญญัติมาตรา258ง.เพื่อกำหนดให้มีกระบวนการปฏิรูปตำรวจเป็นการเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและทวงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสมกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความและสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการสอบสวนคดีอาญารวมทั้งกำหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่า1หน่วยงานที่มีอิสระจากกันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือกที่สำคัญที่สุดผลของมาตรา258ง.นำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญอีกชุดหนึ่งของคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านขบวนการยุติธรรมตำรวจขึ้นมาโดยให้พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานคณะกรรมการชุดของพลเอกบุญสร้างใช้ระยะเวลาการทำงานประมาณ1ปีจนกระทั่งสามารถเสนอรายงานให้กับรัฐบาลซึ่งแบ่งการปฏิรูปตำรวจเป็น3ด้านประกอบด้วยด้านที่1ด้านการบริหารงานบุคคลได้แก่การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่เป็นธรรมให้คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกตช.มีหน้าที่กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และให้กรรมการข้าราชการตำรวจกตร.ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.เป็นประธานในการเลือกผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นไปตามกฎกตร.โดยยึดระบบคุณธรรมและความรู้ความสามารถประกอบกันพร้อมทั้งให้มีคณะกรรมการร้องทุกข์ตำรวจกรท.สำหรับตำรวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งโยกย้ายมีการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจนและมีหลักประกันค่าตอบแทนด้านที่2ด้านอำนาจหรือหน้าที่ภารกิจตำรวจจะต้องมีการกระจายอำนาจแบบบูรณาการให้กองบัญชาการที่มีหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรม1ปีกองบัญชาการอื่นใน3ปีให้มีคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจกอรตโดยมีคณะกรรมการทั้งที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นตำรวจทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนสร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจต่อสาธารณะ
ลดภารกิจของตำรวจที่เป็นภารกิจรองโดยเพิ่มอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในส่วนราชการอื่นภายในระยะเวลา3และ5ปีตลอดจนเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกันด้านที่3ด้านการบังคับใช้กฎหมายและสอบสวนคดีอาญาให้มีโครงสร้างและตำแหน่งของพนักงานสอบสวนในระดับสถานีตำรวจระดับจังหวัดระดับภาคและระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถเลื่อนไหลได้ไม่สามารถเปลี่ยนสายงานเว้นแต่ระดับรองสารวัตรหัวหน้าสถานีผู้รับผิดชอบสำนวนรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายโดยให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจเก็บตัวอย่าง DNA ข้อเสนอแนะคณะกรรมการชุดนี้ถูกตั้งความหวังว่าจะเป็นแสงสว่างในการปฏิรูปตำรวจแต่สุดท้ายถูกทำให้สิ้นหวังอีกครั้งโดยพลเอกประยุทธ์ภายหลังตั้งคณะกรรมการคณะพิเศษขึ้นมาเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.เมื่อปี2561โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา11วงเล็บ6แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534เวลานั้นวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีการเสนอร่างกฎหมายให้กับนิติบัญญัติแห่งชาติสนช.และคณะกรรมการชุดนี้ก็ทำงานประสบความสำเร็จตามกรอบอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยการยกร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาถึง2ฉบับได้แก่1ร่างพ.ร.บ.การสืบสวนคดีอาญาพ.ศ.และ2ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.โดยทั้ง2ร่างกฎหมายมีความสำคัญที่มุ่งเน้นการโอนย้ายภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของข้าราชการตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งออกเป็นสายงานต่างๆเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสายงานในแต่ละสายงานสามารถเจริญเติบโตตามสายงานด้วยความรู้ความชำนาญในสายงานของตนการกำหนดขบวนการในการแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งให้ไว้ให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถและความพึงพอใจในการบริการที่ประชาชนได้รับให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์รวมถึงการกำหนดระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งของข้าราชการตำรวจในการปลดเปลื้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจที่เกิดจากผู้บังคับบัญชาที่สำคัญเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการประชาชนและดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วให้พนักงานสอบสวนในทุกท้องที่มีหน้าที่และอำนาจรับเรื่องร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษที่มีผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษณที่ทำการที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นในท้องที่ใดและเมื่อรับเรื่องร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษแล้วให้มีหน้าที่สอบสวนเบื้องต้นเท่าที่พึงจะทำได้แล้วรีบส่งคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษพร้อมด้วยสำนวนการสอบสวนเบื้องต้นไปยังพนักงานสอบสวนที่มีเขตอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเร็วโดยให้ถือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษและการสอบสวนดังกล่าวเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าว่าร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับก็ไปได้แค่คณะรัฐมนตรีไม่ถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพราะเป็นช่วงรอยต่อของการจัดการเลือกตั้งแต่การที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกอีกครั้งย่อมทำให้หลายฝ่ายตั้งความหวังว่าจะได้เห็นการปฏิรูปตำรวจอย่างเป็นธรรมสุดท้ายกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อปี2562ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.และร่างพ.ร.บ.สืบสวนคดีอาญาพ.ศ.และยังให้อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.มีชัยฤชุพันธ์เข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างขบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ดำเนินการโดยสำนักคณะกรรมการดิษฎีกาและล่าสุดปี2563มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนา2563แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการเดิมและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่หรือสับเปลี่ยนคณะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติและเพื่อให้คณะกรรมการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลงพร้อมกันจึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆและใช้ประกาศฉบับนี้แทนการเปลี่ยนทีมปฏิรูปประเทศรอบนี้รวมถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านขบวนการยุติธรรมที่ปรากฏชื่อนายเข็มชัยชุติวงศ์เป็นประธานมีกรรมการรวม15คนโดยระบุภารกิจขอบเขตด้านขบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนกิจการตำรวจการสอบสวนคดีอาญาการพัฒนาองค์กรในขบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็วทันสมัยเป็นธรรมและน่าเชื่อถือการบังคับใช้กฎหมายการช่วยเหลือประชาชนด้านความยุติธรรมจากภาพรวมทั้งหมดตลอดระยะเวลา6ปีพลเอกประยุทธ์อาจเรียกได้ว่าการปฏิรูปตำรวจไม่ต่างอะไรจากการวนลูปมีคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการหลายชุดและทำงานซ้ำไปซ้ำมาและเมื่อปรากฏการสถานขบวนการยุติธรรมคดีบอสอยู่วิทยาจะสร้างแรงกระเพื่อมมากพอที่จะทำให้การปฏิรูปตำรวจไปถึงฝั่งหรือไม่หรือจะยังวนลูปนับหนึ่งใหม่กันอยู่เรื่อยๆก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถึงตอนนี้นะครับถึงตอนนี้การปฏิรูปตำรวจก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังวนลูปอยู่อย่างนี้ประชาชนก็ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมการปฏิรูปตำรวจนะครับที่บอกว่าจะปฏิรูปก็ไม่เคยเห็นปฏิรูปอะไรสักอย่างไม่เกิดขึ้นอะไรเลยวนอยู่แบบนี้มา6ปีแล้วแล้วจะวนอยู่ต่อไปอีกกี่ปีอันนี้ประชาชนก็คงจะต้องจับตาดูเรื่องนี้ผมว่าทุกคนประชาชนต้องหันกลับมาสนใจเรื่องนี้และหันกลับมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างมากๆเพราะถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่มีการปฏิรูปตำรวจขบวนการยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ตามที่เราเห็นตลอดระยะเวลามีหลายๆคดีที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะขบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาและช่วยกันผลักดันเรื่องนี้และช่วยกันพูดถึงเรื่องนี้ช่วยกันทำให้เรื่องนี้นะครับต้องได้รับการปฏิรูปอย่างจริงจังไม่ใช่วนไปวนมาเหมือนเรือวนอยู่ในอ่าง